ข่าวแรกนะคะโดย <c oughs> เขื่อนใหญ่ค่ะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจนะคะยังสามารถรับน้ําได้ค่ะพร้อมกับมีการปรับแผนลดการระบายน้ําและการบริหารจัดการน้ําเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ําที่ยังไหลในลุ่มน้ําต่างๆค่ะโดยในขณะนี้นะคะเขื่อนภูมิพลและเขื่อนซิลิกเกตยังสามารถรับน้ําได้พร้อมปรับแผนลดการระบายน้ําและการบริหารจัดการน้ําเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนค่ะสําหรับปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลนะคะณนะวันที่24สิงหาคม2567มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําอยู่ที่ประมาณ5,800ล้านลูกบาทเมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ40 3.4ของความจุอ่างและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ7,600ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนสิริกิตนะคะปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่6,000ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ66.6ของความจุอ่างและยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ3,000ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะโดยเขื่อนสิริกิตครับได้มีการปรับแผนลดการระบายน้ำลงนะครับเหลือวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนล่าง แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการกักเก็บน้ำต้นทุนเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งปีหน้าด้วยนะครับ